มัยโบราณโบราณคนไทยเชื่อว่าคนดีผีคุ้มใครที่เป็นคนดีย่อมแคล้วคลาดมีเทวดาคุ้มครองเวลาถูกกล่าวหาอะไรเขาจะจับไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการลุยน้ำลุยไฟซึ่งต่อให้คนดีขนาดไหนก็ไม่รอดสักรายแต่พอโลกเราเริ่มรู้จักวิทยาศาสตร์และหลักเหตุผลเราก็เริ่มศรีวิไลมากขึ้นวัดกันที่หลักฐานไม่ใช่ไสยศาสตร์หรือเรื่องเหนือธรรมชาติเลยร่วมกันตั้งกฎที่เห็นพ้องกันขึ้นมาบางกฎหมายก็เก่าและล้าหลังไปแล้วจนไม่มีใครจำได้แต่บางกฎหมายคนคิดเขาไปเล่นตัวไหนมามันมีคนทำด้วยเหรอกับรวมกฎหมายแปลกๆรอบโลกพาร์ทที่4ปกติแล้วตำรวจไม่สามารถยึดของของเราได้ยกเว้นเขามีหมายและหลักฐานว่าของของเรานั้นเกี่ยวข้องกับคดีอะไรสักอย่างหรือเป็นอันตรายแต่ในวาเลนเซียประเทศสเปนตำรวจมีอำนาจในการยึดของอะไรก็ตามที่มีสนิมบนชายหาดทันทีไม่ว่าจะเป็นร่มเก้าอี้หรือเปลเพราะถือว่าเป็นวัตถุปนเปื้อนและอันตรายแต่มีอำนาจในการยึดแค่เฉพาะบริเวณชายหาดเท่านั้นไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แบบเดินเข้ามากุญแจคุณขึ้นสนิมหรือเปล่าขอยึดนะอันนี้ไม่ได้เคยไปชายหาดมองขาตั้งร่มแค่เห็นก็เป็นบาดทะยักแล้วไม่ต้องสัมผัสเลยมั่นใจว่าเรามีคนที่รำคาญไม่อยากคุยด้วยไม่อยากเจออย่างน้อย1คนแต่การทำตัวน่ารำคาญยังไม่รุนแรงถึงขั้นแจ้งจับได้แต่ไม่ใช่กับประเทศฟิลิปปินส์การกระทำใดที่ก่อให้เกิดความรำคาญเซาซีสร้างความหงุดหงิดอึดอัดใจให้ผู้อื่นล้วนนับเป็นการก่อกวนผู้ที่สร้างความรำคาญสามารถถูกจับติดคุกได้มากถึง30วันหรือทั้งจำทั้งปรับเลยเขาต้องการให้ต่างคนต่างอยู่และไม่ไปรบกวนผู้อื่นคนฟิลิปปินส์ถึงชิลและไม่ค่อยชอบเผือกเรื่องคนอื่นประเทศไทยควรมีบ้างป้าข้างบ้านชอบถามว่าเงินเดือนหนูเท่าไหร่ถ้าสมมุติคุณไปเจอต้นมะม่วงข้างทางคุณจะเด็ดกินเลยไม่ได้เพราะต้นนั้นอาจจะมีเจ้าของเข้าข่ายลักทรัพย์แต่เชื่อว่าก็หยุดพวกเราไม่ได้หรอกแต่ที่ประเทศนอร์เวย์มีกฎข้อหนึ่งกับต้นเบอร์รี่คุณสามารถเด็ดเบอร์รี่ของคนอื่นกินได้แต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องกินตรงนั้นทันทีไม่อนุญาตให้เด็ดใส่ตะกร้าเก็บกลับไปกินหรือเอาไปให้คนอื่นยกเว้นเจ้าของของต้นเบอร์รี่จะเด็ดให้เองเผื่อคนหลงทางหรือหิวจริงๆเก็บกินได้เลยแต่ห้ามเก็บกลับไปในอดีตคนเราค้าขายผ่านทางเรือกันเยอะมากๆและเรือขนส่งสินค้าก็เสี่ยงที่จะถูกโจรสลัดปล้นอยู่เหมือนกันโจรสลัดขโมยสินค้ามาใช้เองหรือไม่ก็เอาไปขายต่อมีแต่กำไรก็เลยมีกฎหมายข้อหนึ่งในรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียห้ามยุ่งเกี่ยวและค้าขายกับโจรสลัดเด็ดขาดมีมาตั้งแต่ปี1958ถ้าถูกจับได้ว่ายุ่งเกี่ยวกับโจรสลัดมีสิทธิ์ติดคุกนานถึง10ปีถึงแม้ว่าตอนนี้โจรสลัดแทบไม่มีแล้วกฎหมายข้อนี้ก็ยังอยู่อีกอย่างเขาไม่ค้าขายกับเราหรอกเขาเรียกค่าไถ่ครับอย่างที่เรารู้กันอย่าใส่น้ำแข็งในเบียร์คนเยอรมันไม่ชอบอย่าใส่สับปะรดในพิซซ่าคนอิตาลีเคืองทั้งประเทศแต่พวกเขาไม่ได้มีกฎหมายรองรับว่าห้ามทำพวกเขาเลือกที่จะไม่ทำเองแต่ที่ประเทศออสเตรียมีกฎหมายข้อหนึ่งตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1915ห้ามเอาขนมปังไปถูพื้นและเช็ดกำแพงเด็ดขาดคำถามคือแล้วใครที่สติดีจะเอาขนมปังไปถูพื้นกับเช็ดกำแพงเพราะในอดีตมีคนใช้ขนมปังและนมทำความสะอาดบ้านจริงๆเหมือนเป็นสารฟอกขาวแบบวิกตอเรียนสไตล์จากประเทศอังกฤษทุกคนรู้ใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่ประเทศอินเดียแต่ทำไมอินเดียกลับนับถือพราหมณ์ฮินดูมากอันดับหนึ่งรองลงมาคืออิสลามแต่ศรีลังกานับถือพุทธเป็นรากฐานของวัฒนธรรมของเขาและรักษาภาพลักษณ์ของศาสนามากมีกฎห้ามเซลฟี่กับรูปปั้นพระพุทธรูปถ้าจะถ่ายให้ถ่ายรูปเฉยๆห้ามถ่ายเป็นเซลฟี่และห้ามสักรูปพระพุทธเจ้าเด็ดขาดมีสิทธิ์ถูกจับมีนักท่องเที่ยวถูกตม.ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเพราะมีรอยสักก็มีในอดีตเคยมีคนใช้แอป Face Swap สลับหน้ากับพระพุทธรูปหลายคนตลกแต่คนศรีลังกาไม่ตลกด้วยไปเที่ยวก็ระวังไม่งั้นมีสิทธิ์ถูกแบนไม่ให้เข้าประเทศคุณรู้สึกหงุดหงิดไหมเวลามีคนมาปลุกกลางดึกหรือข้างบ้านส่งเสียงดังหลับกำลังสบายสบายเพราะการนอนสำคัญมากเพื่อจะได้มีแรงทำอะไรต่างๆในวันถัดไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้ความสำคัญกับการนอนมากจนมีกฎหมายห้ามกดชักโครกหลัง4ทุ่มไปจนถึง7โมงเช้าเหมือนเป็นเคอร์ฟิวเพื่อป้องกันไปรบกวนเพื่อนบ้านที่กำลังหลับนอนเขาถือว่าเป็นมลภาวะทางเสียงบ้านเดี่ยวไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะไว้เตือนพวกอพาร์ตเมนต์และคอนโดไม่ถึงกับจับปรับหรือมีโทษอะไรแค่เป็นการเสียมารยาทที่ไปรบกวนคนอื่นที่จริงเขาควรไปเน้นผู้รับเหมาให้ทำท่อดีๆกำแพงเก็บเสียงมากกว่าต
ตอนเด็กๆผมเคยหอบเหรียญ1บาท 1,000 เหรียญไปซื้อทามากอจิซึ่งแม่ค้าก็ยินดีนั่งนับจนครบ 1,000 บาทแต่ที่ประเทศแคนาดามีกฎหมาย Currency Act ว่าด้วยเรื่องการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเงินถ้าคุณซื้อหรือจ่ายอะไรก็ตามที่มีมูลค่าเกิน10ดอลลาร์ขึ้นไปหรือประมาณ300บาทคุณห้ามจ่ายด้วยเหรียญไม่ได้มีโทษทางกฎหมายอะไรแค่ทางธุรกิจที่คุณค้าขายด้วยก็แค่ปฏิเสธที่จะไม่รับได้ถูกต้องตามกฎหมายถ้าคุณดื้อดึงที่จะจ่ายด้วยเหรียญเขาสามารถเรียกตำรวจเอาตัวคุณออกไปได้แต่บ้านเราไม่สนหรอกจะธนบัตรหรือเหรียญเงินก็คือเงินครบคือจบอีกอย่างเหรียญไม่มีใครปลอมกันด้วยมันยากและไม่คุ้มถ้าคุณเดินอยู่ตามท้องถนนแล้วไปเจอน้องแมวส้มน่ารักน่ารักหยิบมือถือถ่ายเก็บน้องไว้เชื่อว่าหลายคนเคยทำแต่ถ้าคุณอยู่ในอเมริการัฐไวโอมิงคุณห้ามทำแบบนั้นกับกระต่ายเด็ดขาดการถ่ายรูปกระต่ายต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นซึ่งมันฟังดูแปลกมากแต่จะมีผลแค่เดือนมกราคมไปจนถึงเมษายนเท่านั้นเดือนอื่นถ่ายได้ตามปกติไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเช่นเดียวกับการตกปลาในอเมริกาบางรัฐก็ต้องขอใบอนุญาตไม่สามารถตกสุ่ม4สุ่ม5ได้อย่างไทยเราตกปลาตรงไหนก็เชิญเลยถ้าคุณคิดว่ามันมีปกติแล้วไทยเราจะงดขายเหล้าช่วงเข้าพรรษาแต่ที่ประเทศเม็กซิโกเขาเพิ่มมาอีก1วันห้ามจำหน่ายเหล้า24ชั่วโมงก่อนวันเลือกตั้งอีกด้วยร้านไหนขายมีสิทธิ์ถูกจับปรับติดคุกได้เลยไม่เพียงแค่นั้น1วันก่อนหน้านั้นให้ขายน้อยลงครึ่งหนึ่งด้วยเพื่อป้องกันคนเมาเข้าคูหาไปกาบัตรเลือกตั้งต้องการให้คนใช้สิทธิ์แบบสติสัมปชัญญะครบถ้วนแบบ 100% เพราะเม็กซิโกมีของดีประจำชาตินั่นก็คือเตกิล่าแสดงว่าเมื่อไหร่จะเลือกตั้งคนเม็กซิโกต้องซื้อเหล้าตุนไว้หรือเปล่าชุดว่ายน้ำของผู้หญิงมีหลายออปชันให้เลือกที่ฮิตฮิตก็จะมีวันพีซทูพีซมีเดรสเป็นกระโปรงหรือจะใส่เสื้อยืดกับกางเกงว่ายน้ำก็ได้แต่ไม่ใช่สำหรับผู้ชายฝรั่งเศสเวลาไปว่ายน้ำเขาอนุญาตให้คุณใส่กางเกงในว่ายน้ำแบบสปีโดเท่านั้นแน่นรัดรูปไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้นกับผู้ชายทุกช่วงอายุไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ให้เหตุผลว่ามันสะอาดกว่าและป้องกันการปนเปื้อนในน้ำด้วยคือเขากลัวกางเกงเราจะสกปรกและไปทำน้ำในสระหรือทะเลสกปรกตามไม่ใช่กลัวว่าเราจะเป็นอะไรไม่ได้มีโทษปรับหรือจับถ้าเจ้าหน้าที่พบเห็นเขาจะขอให้คุณออกไปหรือบางที่ก็แบนไม่ให้เข้าเลยถ้าคุณถูกโจรขึ้นบ้านดีที่สุดคือจับเขาไว้แล้วรอตำรวจมาแย่ที่สุดคือส่งตำรวจในสภาพที่กินได้แต่ข้าวต้มแต่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ห้ามขังโจรไว้ในบ้านเด็ดขาดถือว่าเป็นการกักขังหน่วงเหนียวมีความผิดคุณจะขังโจรก็ได้ต่อเมื่อขอให้เขาออกไปแล้วเขาไม่ยอมออกและโทรหาตำรวจแล้วครบ2เงื่อนไขเท่านั้นที่ผ่านมาเคยมีโจรถูกขังกับรั้วบาดฟ้องเจ้าของบ้านคืนอีกด้วยแล้วถ้าสมมุติคุณมีไม้กอล์ฟหรือไม้เบสบอลก็ไม่สามารถไปทำร้ายเขาได้นอกจากเขาก็ต้องมีเหมือนกันและเขาทำร้ายคุณก่อนเท่านั้นและคุณสามารถแหกคุกได้ในเนเธอร์แลนด์ตราบใดที่ขั้นตอนแหกคุกไม่ละเมิด2เงื่อนไขนั่นก็คือไม่ทำลายทรัพย์สินและไม่ได้ทำร้ายใครเช่นกันเพราะโจรก็มีสิทธิ์เหมือนกันอะไรครับเนี่ยถ้าคุณเป็นเจ้าของฟาร์มหมูวัวแพะและแกะคุณเลือกที่จะขายหมดเลยก็ได้หรือไม่ขายแล้วแต่คุณแต่ที่ประเทศเบลเจียมมีกฎหมายห้ามขายวัวแพะและแกะ12ตัวสุดท้ายรวมไปถึงไก่24ตัวสุดท้ายด้วยนอกจากห้ามขายแล้วคนที่มาซื้อก็ห้ามซื้อเช่นกันถ้าเหลือแค่ตามที่ระบุไว้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คุณยากจนอย่างน้อยต่อให้คุณไม่เหลือเงินก็ยังมีปศุสัตว์เลี้ยงและทำมาหากินต่อไปได้ถ้ามีวัวตั้ง12ตัวและไก่อีกตั้ง24ตัวไม่น่ายากจนอยู่แล้วจะเห็นได้ว่าบางกฎหมายมาจากความห่วงใยบางกฎหมายมาจากความระหวาดระแวงบางอันไม่มีโทษจับปรับด้วยซ้ำถ้าละเมิดก็แค่เสียมารยาทรู้หรือไม่ประเทศไทยมีกฎหมายบังคับใส่กางเกงในก่อนออกจากบ้านด้วยใช่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันต่อให้เราไม่รู้กฎหมายแต่เราก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเรื่องธรรมดาบ้านเราอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศอื่นอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์กฎหมายแปลกๆเหล่านี้ให้เพื่อนของคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่มซุปเปอร์แตงค์หรือสมัครสมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษได้ดูทันทีที่คลิปเสร็จไม่ต้องรอวันพฤหัสและเสาร์พบกับกฎหมายแปลกๆแบบนี้ได้อีกในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ